รอบนี้เขาไม่ได้มากลางคืนกลางวันจัดๆเลยเนี่ยในฝันเหมือนเขาพาไปบ้านหลังหนึ่งคุ้นๆว่าบ้านหลังนั้นอะไอเคยเจอแถวบ้านอยู่ด้วยและที่ชัดเจนกว่านั้นนะเหมือนเขาใส่เป็นผ้าพื้นเมืองสีชมพูผ้าพื้นเมืองเหรอคือมันก็ไม่เชิงผ้ามันดูหรูหราดูสวยงามดูละเอียดมันดูไม่ใช่ผ้าสมัยนี้แต่ไม่รู้ว่ามันใช่ลุงตายาหรือเปล่าก็เลยเรียกผ้าผืนเมืองอ้าวนี่เป็นไรอ่ะอยู่ไอจะพาอยู่ไปเองจะไปไหนก็ไปบ้านหลังที่อยู่ฝันถึงไงถ้าบ้านหลังนั้นมันมีอยู่จริงแสดงว่าสิ่งที่อยู่ฝันมันก็จะไม่ใช่แค่ฝันแล้วเอาไงดีอะเอาไงหมายความว่าไงรู้แล้วก็กลับสิปะไม่ต้องมาทำหน้าแบบนี้เลยนะไอ้ก็พามาดูแล้วไงก็รู้แล้วว่ามันเป็นหลังเดียวกับที่อยู่ฝันถึงแค่นี้ก็สยองจะแย่อยู่แล้วคนอะไรฝันแม่นมันก็เห็นกับตาแต่ถ้าเราฝันถึงแปลว่าผู้หญิงคนนั้นต้องอยากให้ไอมาที่นี่เราเข้าไปข้างในเถอะจะเข้าไปได้ไงมันบ้านคนอื่นเขาเดี๋ยวก็โดนข้อหาบุกรุกกันพอดีไปกลับอยากให้เข้าไปขนาดนี้เลยเหรอได้ว่าอย่าเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวก็เป็นบุกรุกจะบุกรุกได้ยังไงประตูเปิดอ้าขนาดนี้เขาอยากให้เราเข้าไปไงก็น่าแหละมันแปลกมากเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรอ่ะแต่ว่าอย่าเข้าไปดีกว่าไอเป็นห่วงอยู่ไอละผิดตรงไหนที่ฉันได้ทำเลวหรือย้ำชั่วช้าเพียงใดทำไมต้องถูกลง